การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโคเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC และขออวยพรให้ความร่วมมือในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายทุกประการขอขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านโทริสชูกระจรค่ะการให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารนะคะที่มาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ค่ะต้องขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะนายสัตวแพทย์อายุธริศพรานนท์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะอายุธรินทร์พรานนท์นะคะแล้วกันต่อไปค่ะคุณวินัยกสิรักษ์ค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะคุณนพดลปันวิเชียนรองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนเป็นสมาชิกเนี่ยที่หนึ่งนะคุณจะต้องมีแปลงหญ้านะคุณต้องมีผู้เลี้ยงผู้ดูแลโดยตรงนะไม่จะไปฝากให้แรงงานถูกๆมาดูแลนะซึ่งจะมีปัญหาตามหลังนะและเสร็จแล้วเนี่ยทางศูนย์นมเองเนี่ยก็มีระบบหน่วยงานที่จะต้องไปเฝ้าติดตามต่อนะดังนั้นกระบวนการจัดการเพื่อให้เป้าหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยสำคัญมากๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเราไม่ติดตามหมดเนี่ยอย่างที่ผมรับปากท่านปลัดบอกว่าผมจะรายงานคนหน้าเป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่าไอ้นี่เป็นคำไม่แต่ว่าเป็นพันธสัญญานะว่าเราทำจริงแล้วเราเป็นแรงงานจริงแล้วเราสี่ก็เป็นห้าตอนนี้เราขึ้นมาประมาณน่าจะตกประมาณ16ฝั่งที่เราส่งที่เราที่ลงไปคือผมจะต้องมีความพร้อมแต่บางฝั่งเขาอาจจะมีการจัดการที่ดีแล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าไปไม่เป็นไรดังนั้นทั้งระบบเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ทุกคนตื่นตัวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายที่ที่เชิญเจ้าหน้าที่ลงไปเราก็จริงๆให้ความร่วมมือนะก็เป็นการว่าทำงานข้ามหน่วยงานแล้วก็ทุกคนตื่นตัวต้องการบุคลากรที่มีองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้เข้าไปนะซึ่งทางแอสเซนต์ก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีการเตรียมการเรื่องบุคลากรเรื่องของการใส่งบประมาณเข้าไปแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสนุกกับอาชีพของเขานะคะขอบพระคุณค่ะมาทางอสพบ้างนะคะเรียนถามคุณจักรพันธ์นะคะเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำไปสู่เกษตรกรสู่สหกรณ์เนี่ยค่ะตรงนี้เรามีการเตรียมการมีการวางแผนเอาไว้ยังไงบ้างเชิญค่ะครับอันผู้ดำเนินการสนทนาแล้วก็ผู้ร่วมสนทนาก็ทุกท่านนะครับก่อนที่จะตอบคำถามเพราะว่าเรื่องของอสพนะครับจะมีบทบาทตรงนั้นกันอย่างไรเนี่ยก็ดีนั่นคุณมีการเสนอถามผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับต้นว่าในฐานะที่อสพเองก็เป็นกระทรวงเกษตรนะครับสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งมีบทบาทหน้าที่เรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงโคในเรื่องนี้ในกระทรวงที่ควบคุมต่อนะครับตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมการให้การแนะนำการรับซื้อผลผลิตนะครับการแปรรูปการจำหน่ายนะครับแล้วเนี่ยนะครับทางอสพเองยังสนองตอบคำอธิบายของรัฐนะครับเฉพาะคำอธิบายของทางรัฐบาลในปัจจุบันว่าการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่เข้าสู่ EEC ก็เป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือแม้แต่การสถาบันการศึกษาต่างนะครับหรือองค์กรเกษตรกรนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องตระหนักนะครับในการที่ร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันหรือการได้เปรียบนะครับทางการแข่งขันนี่นะครับนะครับผมจะฉายภาพให้ดูบริษัทนมที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียทุกวันนี้ไม่ใช่บริษัทไทยเลยนะครับที่บริษัทวินามิลนะครับวินามิลเป็นบริษัทที่รัฐบาลเวียดนามถือหุ้นหลักนะครับมียอดขายเนี่ย13 บิลเลียน US นะครับใหญ่แค่ไหนพูดง่ายๆเท่ากับบริษัทดัชมิลที่เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยรวมกับโปรโมทรวมกับเมจิเล็กกว่าเขานะครับและไม่แค่นั้นนะครับเป็นบริษัทนมที่โตเร็วที่สุดขนาดฐานใหญ่และโตเร็วที่สุดตลอด5ปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 20% นะครับนมบริษัทวินามิลนะครับถ้าเราเข้าไปดูเว็บไซต์เนี่ยหลายคนมีสมาร์ทโฟนอยู่เข้าเลยครับวินามิล.com นะครับวิสัยทัศน์เขาจะใช้คำว่า dominant นะครับ you dominant this geography เข้าไปอ่านเลยครับ this geography คืออะไรครับเพราะ Southeast Asia ประเทศไทยก็อยู่ใน Southeast Asia dominant ต่างกับ market leader นะครับ market leader คือเป็นที่หนึ่งอาจจะเฉลี่ยที่สองแค่หนึ่งแค่เป็นที่หนึ่ง dominant นี่คือยึดครองตลาดนะครับอย่างเด็ดเดี่ยวนี่อยู่ในวิสัยทัศน์ก็เลย
ครับเข้าไปสำคัญก็คือว่านอกจากเติบโตรวดเร็วมีวิสัยทัศน์ที่จะยึดแล้วเนี่ยนะครับเขามองลึกลงถึงต้นน้ำเนี่ยได้เฉียบขาดกว่าเราเยอะเลยอันดับแรกคือว่าเรารู้ว่าเขามาทีหลังเขาไม่มาทำตามเราจริงอยู่เคยมาเรียนกับเราแต่ตอนนี้เขาไปประชุมผมว่าประมาณ5ปีที่แล้วผมประชุมในรัฐมนตรีเขาเลยบอกว่ารวมเมืองไทยไม่ยั่งยืนแข่งระยะไม่ได้ทุกวันนี้ที่เวียดนามใช้คือระบบอิสราเอลนะที่คุณพรชัยเรียนบอกว่าวัวเนี่ยมันจะได้เปรียบถ้าเติบโตในเมืองหนาวมียุงมันจะเยอะแต่ถ้าเมืองร้อนใครเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดในโลกอิสราเอลนะครับอิสราเอลปลูกการเกษตรบนทะเลทรายยังได้เลยแล้วภาษาอะไรกันแค่วัวนะครับยุงเจอตอนนี้สูงที่สุดในโลกนะครับอิสราเอลรัฐบาลวิลเลมีรัฐบาลเวียดนามนอกจากไปไม่ใช่แค่เอาเทคโนโลยีอิสราเอลครับได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอิสราเอลฉลาดไหมใหญ่แล้วยังไปทำตัวจนขอให้เขาช่วยอีกเขาให้เงินสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วเวียดนามไม่ใช่เพียงแค่เป็นนิ้วที่เดียวเมื่อปีที่แล้วผมได้มีโอกาสนะครับต้องขอบคุณคุณพรชัยพาไปนักศึกษาที่เวียดนามอีกเจ้าหนึ่งชื่อคุณนิ้วผมกับคุณพรชัยขึ้นมากเป็นฟาร์มขนาดยักษ์นะครับมีหลายพันตัวนะครับใช้บุคลากรอิสราเอลเข้ามาแนะนำเต็มทั้งหมดเลยนะครับยีของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ที่6เคยได้ขึ้นเป็น30นะครับความใหญ่ขนาดว่าระบบจัดการอาหารของเขาเนี่ยนะครับต้องทำงาน24ชั่วโมงเขาแม่นขนาดว่าวัวอายุเท่านี้ถึงเท่านี้ที่เรียกว่าแคฟหรือวัวลูกอ่อนเนี่ยต้องกินอาหารประเภทนี้จะมีจับเป็นประเภทนี้ให้อันนี้ผสมอาหารประเภทต้องอินพอร์ตเข้ามาก็อินพอร์ตเข้ามาโดยที่แคฟศูนย์รัฐบาลช่วยนะครับไล่เนี่ยอายุวัวผมคุณพรชัยไปดูเองส่วนที่คัดอาหารของเขาเนี่ยมันคือมาเลยแคบเนี่ยอาหารแคบเดียวนะครับนี่ไม่ใช่วิตามินมันวิตามินผมเข้าไม่ได้ยังมีใหญ่กว่านี้เยอะก็ไม่ให้เข้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังหลงตัวเองหรือเปล่าว่ายิวเขาดีกว่ารัฐบาลสับสนกว่าแต่เขาใหญ่กว่าเราสามเจ้ารวมกันเนี่ยดัชมิวโทมัวส์เนจิยังเล็กกว่าเขาเลยแล้วเขาโตเร็วกว่าเราด้วยล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วที่ผมชี้ให้เห็นว่าเขาเห็นความสำคัญของต้นน้ำเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะครับนิวซีแลนด์เป็นนมนิวซีแลนด์เนี่ยซัพพลายมหาศาลเรารู้ประเทศนิวซีแลนด์ประเทศเดียวซัพพลายนม1ใน4ของโลกจากบริษัทเดียวคือคอนเทล่านะครับเวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วเข้าไปซื้อหุ้นกิจการนมนิวซีแลนด์ต้นน้ำชื่อมิยาก้าตอนนี้เวียดนามเนี่ยสามารถจะไปซ้ายไปขวาได้เลยโลโก้ก็มีรัฐบาลอิสราเอลมันinternational ก็มีต้นน้ำมาจากทางอิสราเอลโดยตรงก็เป็นสัตว์ตัวเองในอนาคต AEC เกิดขึ้นใน2ปีนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมเห็นแล้วเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าผมเป็นเจ้าแรกที่เรียกว่าลบของเขาตรงๆแล้วที่เขมรนะครับแต่ก่อนเขมรเนี่ยดัชมิวเป็น market leader นะครับเขาเข้ามาเขมรเนี่ยใช้เวลาแค่2ปีตอนนี้เนี่ยเขาเป็น market leaderนะครับน่ากลัวขนาดไหนนะครับถ้าเปิดเว็บไซต์วิทยุวันนี้นะครับนอกจากวิชั่นเขาแล้วเนี่ยหน้าต่อไปเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเป็นการลงทุนสร้างแผนที่13ในนะครับใช้ถึง 2.6 ล้าน 2.6 ฮิกเตอร์นะครับลงทุนร่วมกับทางเขมรเป็นแผนเดลี่โปรดักต์แผนแรกในประเทศกัมพูชาคือเขามาแบบยึดจริงๆดอมิแนนต์ไม่ใช่มาแบบมาแย่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วน้องครูของหนึ่งในบริษัทคนไทยในเขมรเนี่ยผมหนักมือมากเลยตอนนี้เพราะว่าถูกเขาตีทั้งราคาถูกคุณภาพดีที่ยังไม่ตั้งโรงงานตัวเองอีกยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับผมก็จะดูภาพของเมืองไทยแล้วมันหอมหวนเกินสำหรับเมืองนิวเพราะว่าเป็นตลาดของที่ใหญ่ที่สุดในคุณภาพเอเจนซี่เขาจะต้องเทคชิ้นเล็กเลยครับเทคชิ้นใหญ่อยู่กับตาของปีหน้าแล้วอย่าลืม AEC เนี่ยให้สิทธิ์ในการสวนสวมสิทธิ์ได้นะครับต่อให้ฟาร์มที่อิสราเอลมันร่วมมือเขาเนี่ยผลิตไม่ทันเนี่ยเขาสามารถนำนมจากประเทศไหนก็ได้หรือนมของเขาเองหรือนิวซีแลนด์ที่เขาไปซื้อมาเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับมาทำบรรจุภัณฑ์ในประเทศไหนก็ได้เช่นเวียดนามตราบใดที่ local content มากกว่า 40% สามารถทำขายด้วยอัตราภาษี 0% ในเมืองไทยหรือที่ไหนก็ได้
อันนี้ในชีวิตเก่าเคยทำมาก่อนเล่าให้ฟังแล้วซึ่งทางหลายท่านผมเคยดูแลกิจการรปภ.ผมนำสก็อตวิสกี้นะครับเข้ามาใช้สิทธิ์นี้ในฟิลิปปินส์ลดขวดแล้วก็ซื้อขวดแพงหน่อยแต่ว่าเช็คได้ขวดคุณภาพดีจริงระบบบรรจุก็เป็นราคาเหมือนกันรวมแล้วเกิน40ตามใดที่เป็น40ปั๊บเนี่ยสามารถควอลิฟายทันทีเกิดอะไรขึ้นก็คือเล่าก็ได้ตอนนี้ตีตลาดเมืองไทยกันตัวอยู่เลยถ้าสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนกันทำไมเขาจะมองไม่ออกนะครับตอนนี้เขาอยู่ปลายจมูกเราอยู่ที่กัมพูชานะครับอะไรเกิดขึ้นถ้าต้นทุนเขาถูกกว่าเราเยอะก็ยิวเขาอะจะ30อยู่แล้วเท่ากับถูกกว่าเรา3เท่านะครับคุณภาพที่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนมนิวซีแลนด์เข้ามาดีคุณบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นใน2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะหนักมากเลยภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่ระวังความส่วนใหญ่ก็จะไปไม่รอดเพราะว่าในเรื่องผู้ประกอบการเนี่ยวางบนทิ้งเนี่ยบนเชลฟ์ในห้างหรือบนเชลฟ์ในร้านปีกแล้วมันไม่ออกก็ไม่มีปัญญาไปซื้อนมนะครับไม่มีทางซื้อนมความเล็กก็ไปก่อนนะครับความเล็กในเมื่อขายแล้วไม่ได้เงินไม่มีคนรับนะครับถ้าบริษัทจะเจ๊ง MOU ที่เซ็นไปมันก็มีประโยชน์เพราะมันหมดสภาพที่ไปซื้อนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามฉายภาพจริงเนี่ยให้พวกเราเห็นว่าอย่ามองไม่เห็นนะช่วยกันดูนะครับ GAP เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญมากเพราะว่า GAP มันไม่ฟาร์มมีคุณภาพแล้วมันก็เป็นต้นน้ำต่อมาเป็นที่ GAP นะครับที่ผมอยากให้พวกเราตื่นเพราะอะไรเพราะว่าคำถามสั้นๆว่าทุกวันนี้ GAP ที่เราถือว่าสำคัญเป็นเบสิกเนี่ยคำถามที่แบบน่าอายตัวเองว่าแล้วทำไมเฉลี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่เราเรียนคือตัวเองเหมือนกันทำไมเฉลี่ยที่ไทยแค่32%ไม่เป็นร้อยในเมื่อ GAP เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานแล้วจะไปแข่งเขาได้ยังไงทำไม GAP อันนี้ก็น่าเศร้า GAP เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะศูนย์รับนมต้องมีมาตรฐาน GAPแต่ GMP พอเข้านิ้วบอร์ดเพื่อให้บังคับใช้ถูกเลื่อนมา3ครั้งซ้อนถ้าเรายังไม่เอาจริงกับตัวเราเองอีก2ปีเนี่ยเราจะต้องไม่มีใครให้โทษนอกจากตัวเราเองเท่านั้นถ้าเราอยู่ไม่รอดนะครับนมที่ส่งเข้ามาในโรงงานทุกวันนี้นะครับมาตรฐานของกรมศุลกากรนี่ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจุลินทรีย์เค้าแต่ทุกวันนี้เราหลอกตัวเองมาทำอะไรถ้าเซลล์เขาไม่ถึงปรับ25สตางค์ต่อกิโลแล้วนั่งไปแล้วมันก็ปรับขึ้นมาเป็นที่เป็นชาตินะครับเอาถึงเวลาอย่างที่เราจะบอกว่าให้เวลานะทุกคนเลยรวมทั้งเอกชนด้วยภายในวันนี้ของปีนี้จะไม่มีการรื้อมรวย25ตังค์ต่อไปคุณต้องถึงไม่งั้นคุณไม่ได้ขายอันเนี้ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนไม่มี AEC ไม่มีวินามิลฟินดีที่เจ้าเดียวนะครับ AEC ที่เปิดให้กับที่เจ้านะครับไม่ว่า FNN ใครก็ตามแม้กระทั่งถ้า AEC บวก3ท่านเรียนเนี่ยก็จะเชิญจีนเกาหลีญี่ปุ่นเข้ามาด้วยที่สนุกกันใหญ่เลยแล้วเราจะรอดครับต้นทุนที่แพงที่ท่านเรียนอย่างเนี้ยนะฮะถ้าเขายืมมากกว่าเรา3เท่าอ่ะเขาลดราคาได้ได้กำไรสบายทุกวันนี้เกษตรกรเขาร้องเรียนที่ผมก็เห็นใจว่ามีกำไรทางผู้ประกอบการก็ติดอัดเพราะว่าต้นทุนก็สูงราคาขายก็ถูกราคาบังคับก็ไม่มีกำไรลงเป็นสินค้าที่มาที่ต่ำที่สุดนะครับหลายๆคนอยู่เพราะว่าเขาอยู่มานานนะครับไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นที่ต้องควรจะอยู่เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีครับ